สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมากันกับคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่คุณพี่ท่านหนึ่งขอมานะคะเขาจินตนาการเรื่องอนาคตระหว่างเรากับเขาเอาไว้อย่างไรนะคะเขาจินตนาการเรื่องอนาคตระหว่างเรากับเขาเอาไว้อย่างไรนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกไพ่เราจะฟังไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะคะคลิปวันนี้เป็นของทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูอารมณ์และความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรากันก่อนนะคะณตอนนี้เขาผู้นั้นกำลังรู้สึกอย่างไรกับเราคะเรามีอิทธิพลอย่างไรต่อหัวใจของเขาคะหกไม้เท้าหกคาถา success and victory คุณเป็นคนที่พิชิตหัวใจของเขาได้คุณเป็นคนที่เป็นแบบ the one เลยที่เขารู้สึกมากมายนะคะที่เขารู้สึกแบบรู้สึกดีมากมายที่ได้รักน่ะนะคะโหยหา the moon ความโหยหานะคะ the moon คิดถึงเหลือเกินคะนึงหาเหลือเกินแล้วก็8ดาบค่ะ8ดาบหัวใจถูกผูกติดอยู่ตรงนี้หรือไรออกไปไม่ได้นะคะออกไปจากความรู้สึกที่มัวแต่แค่นึงหาคุณไม่ได้เลยคุณเป็นคนที่เขาคิดถึงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและไม่สามารถที่จะแบบปลดล็อกตัวเองออกจากอิทธิพลของคุณพระจันทร์ก็เป็นพระจันทร์อ่ะเขาจะมีอิทธิพลในการดึงดูดน้ำขึ้นน้ำลงอะไรแบบนั้นน้ำหมายถึงอารมณ์และความรู้สึกนะคะแน่นอนเลยว่าคุณมีอิทธิพลในอารมณ์ต่ออารมณ์และความรู้สึกของเขามากมายจริงๆเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาและไม่สามารถเลิกคิดถึงคุณได้นะคะคุณเป็นคนที่เขาคะนึงหาโหยหาและเป็นคนที่พิชิตหัวใจของเขานะคะเป็นคนที่ได้รับหัวใจของเขานะเป็นคนที่ได้รับหัวใจของเขานะคะเป็นพลังงานที่เหมือนคุณครอบครองความรู้สึกของเขาเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าไม้เท้าการอยากปกป้องการอยากแบบคุ้มครองดูแลความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คืออยากปกป้องอยากคุ้มครองดูแลโอ้อยากเคียงข้างอยากดูแลอยากเอาใจใส่อยากรักใคร่นะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบหวงแหนนะคะรักใคร่อยากดูแลอยากเอาใจใส่แล้วก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญเลยถ้าหากไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณไม่มีอะไรที่เขารู้สึกว่าแบบเขาอยากจะทุ่มเทอย่างแท้จริงถ้าหากมันไม่ได้เป็นไปเพื่อให้คุณได้รับความสุขในชีวิตดูสิคะจัดเมนต์นี่คือสิ่งที่ชัดเจนภายในหัวใจของเขาดูสิคะแหวกอกแหวกหัวใจเลยและนี่ก็คือประทับมือเอาไว้ที่หัวใจหรือจับไม้กางเขนนะคะอยากให้เธอได้ยินเสียงของหัวใจนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายนี่แหละเธออยากให้คุณรู้เหลือเกินว่าเธอต้องการคุณอยากให้คุณรู้เหลือเกินว่าเธอแบบอยากบอกจริงๆนะว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เธอแบบจะปลื้มปิติอย่างแท้จริงถ้าหากว่าไม่มีคุณในชีวิตไม่มีสิ่งใดเลยที่เธอจะรู้สึกว่าสำคัญถ้าหากไม่มีคุณร่วมรับความสุขนั้นเธอคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะเธอคิดถึงคุณตลอดเวลาคุณพิชิตหัวใจของเธอได้คุณมีอิทธิพลทางอารมณ์ต่อเธอเสมอแหละแล้วมีมากมายกว่าผู้ใดนะคะเธออยากอยู่ใกล้ๆเธออยากแบบขอความรักนะคะเธออยากใกล้ชิดเธออยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดและเธออยากเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้พบเจอให้คุณฟังถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือใจเป็นหญิงนะคะเขาต้องการที่จะดูแลปกป้องและเขารักคุณแบบหวงแหนคุณได้ทั้งหมดในหัวใจของเขาไปหมดแล้วคุณดึงดูดเอาความรู้สึกและอารมณ์ของเขามาแบบเป็นของคุณไว้ทั้งหมดแล้วเขาไม่สามารถจะตัดใจจากคุณได้เขาไม่สามารถจะเลิกคิดถึงคุณได้แล้วเขายิ่งมั่นใจในทุกๆวันเลยว่าเขารักคุณอย่างแท้จริงนะคะอยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันรัก
เธอแค่ไหนนะคะนี่พลังงานแบบอยากให้คุณได้ยินเสียงของหัวใจผมเหลือเกินอยากให้รู้เหลือเกินว่าผมรักคุณแค่ไหนนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเดี๋ยวใจเป็นชายฉันอยากให้คุณเห็นหัวใจที่แท้จริงของฉันเหลือเกินว่ามีแต่คุณคนเดียวในหัวใจเราจะไปดูกันว่าแล้วอนาคตที่เขาจินตนาการถึงเราจะเป็นอย่างไรนะคะอนาคตที่เขาผู้นั้นจินตนาการถึงเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะจะมีเสียงแบบอะไรเยอะแยะหน่อยนะคะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้จะมีเสียงรถเสียงราเสียงไก่เสียงเป็ดนะคะนี่แหละนะคะปกตินะคะเรามาดูสำหรับนี้ต่อเลยค่ะตอนนี้เขาผู้นั้นจินตนาการเรื่องอนาคตระหว่างเรากับเขาเอาไว้อย่างไรคะเขาเตรียมการเขาคิดอะไรไว้เกี่ยวกับอนาคตระหว่างเรากับเขาคะสามถ้วยค่ะสามถ้วยนะคะการเฉลิมฉลองการพบปะการพูดคุยจัสติกค่ะจัสติกความจริงใจความชัดเจนสามถ้วยคือการเข้ามาหาสามถ้วยคือการสื่อสารสามถ้วยคือการแบบแสดงออกก็ได้นะคะอย่างชัดเจน The Star ค่ะ The Star The Star คือความสุข The Star คือการให้สิ่งดีๆ The Star คือการให้เกียรตินะคะเดอะสตาร์คือการอธิษฐานด้วยก็ได้นะคะพลิกออกมาเลยโอ้6ถ้วยขึ้นมาซ้ำไม่เห็นเลยยืนยัน6ถ้วยอีกแล้วช่วงนี้เอก็พูดคำว่ายืนยันบ่อยเพราะว่านี่แหละพันเป็นพลังงานยืนยันจริงๆแล้วพยายามพลิกออกมาด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะคะเขาจินตนาการว่าเขาจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแบบปกป้องคุณนะคะอันนี้คือราชาถือดาบราชาถือดาบก็เหมือนพลังงานนี่แหละค่ะนี่ The Emperor นะคะเขาจินตนาการถึงการได้มาอยู่ในชีวิตของคุณแบบชัดเจนเป็นคนปกป้องคุณได้ดูแลคุณได้เอาใจใส่คุณได้เคียงข้างคุณนะคะได้พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับการตกลงปลงใจที่จะอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะเขาจินตนาการไว้ว่าเขาจะพาคุณแบบเดินทางท่องเที่ยวนะคะจินตนาการถึงการแบบอยู่ใกล้ชิดจินตนาการถึงการได้อยู่ในสังคมเดียวกันนะคะจินตนาการถึงการได้ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันและเป็นคนที่ได้แบบปกป้องคุณโอ้10ถ้วยเขาจินตนาการถึงการได้แต่งงานถึงการได้แบบจินตนาการบางทีก็ยาวไกลไปสู่การแบบมีลูกสร้างครอบครัวด้วยนะคะ10ถ้วยพ่อแม่ลูกนะคะการได้อยู่ด้วยกันจินตนาการไปเยอะมากถ้าคุณเป็นผู้ชายเดี๋ยวใจเป็นชายเธอก็จินตนาการถึงการที่เธอน่ะเป็นที่รักของคุณได้อยู่ใกล้ๆคุณและได้ทำให้คุณรู้สึกปลื้มปิติมีกำลังใจดีๆเธอจะเป็นน้ำเย็นชโลมใจรับฟังพูดคุยเป็นกองเชียร์คุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรเธอก็อยากจะเป็นฝ่ายที่ได้อยู่เข้าข้างที่ได้อยู่เคียงข้างคุณแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆร่วมกันกับคุณได้ใช้ชีวิตได้กินอยู่หลับนอนอะไรแบบนี้เป็นชีวิตประจำวันร่วมกันนะคะมอบสิ่งดีๆให้กันในวันสำคัญนะคะเดินทางไปด้วยกันนะคะเข้าสังคมด้วยกันนะคะท่องเที่ยวด้วยกันมีครอบครัวด้วยกันเนี่ยสิ่งที่เขาจินตนาการนะคะเรื่องอนาคตระหว่างเรากับเขานะคะดีมากเลยเป็นพลังงานที่อะไรจะดีขนาดนี้นะคะแล้วก็ราชาถือไม้เท้าค่ะโอ้ราชาถือไม้เท้าความทุ่มเทนะคะการสร้างสรรค์แล้วก็ดมูลออกมาดมูลออกมาเป็นพลังงานของการที่เป็นแรงแบบแรงดึงดูดที่ลึกซึ้งคนึงหาได้สำรับ1ถ้วย1ถ้วยราชาถือถ้วย The Magician 4เหรียญเป็นพลังงานของบุคคลที่รักคุณจริงๆและไม่ได้เข้ามาเล่นๆเขาวางแผนทุกอย่างเขาไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เขาเตรียมการเขาไม่ใช่แค่จินตนาการนะคะเขา
เตรียมการนะคะเขาเตรียมการเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะเขาเตรียมการเอาไว้ว่าไม่ว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น the moon มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาจะรักคุณและเขาจะดูแลคุณและเขาจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ไปไหนอีกแล้วเขาเตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาอยู่ในชีวิตของคุณแบบเทหมดหน้าตักรักจนหมดใจแบบไม่กลัวเจ็บปวดแบบไม่กลัวที่จะแบบอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่กลัวอีกแล้วเขาพร้อมจะเทหมดหน้าตักทั้งชีวิตเพื่อจะได้อยู่ในชีวิตของคุณขอเพียงได้อยู่ในชีวิตของคุณขอเพียงได้ใกล้ชิดคุณขอเพียงได้รักคุณและได้เป็นฝ่ายแบบได้ดูแลคุณเท่านั้นหัวใจก็สุขเหลือเกินถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงหรือใจเป็นหญิงนี่แหละเขาของคุณกำลังคิดถึงคุณอย่างนี้ถ้าหากคุณเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายเธอแบบยอมรับหัวใจที่แท้จริงในตัวเองว่าไม่ว่าอย่างไรเธอก็ต้องการคุณในชีวิตไม่มีอะไรอย่างอื่นมาแลกคุณได้ไม่มีอะไรอย่างอื่นมาสู้คุณได้ปิดหนทางอื่นที่จะรู้สึกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอยากแบบมีอิสรภาพหรือฉันแบบอาจจะแบบลองเปิดใจไม่มีหนทางอื่นมีแค่หนทางแค่คุณจินตนาการหนทางอื่นที่ไม่มีคุณไม่ออกเธอรอคอยและเธอจินตนาการถึงวันที่ได้เคียงข้างคุณเธอจินตนาการถึงวันที่ได้แบบแสดงออกทางความรักกับคุณเธอจินตนาการและเธอสร้างภาพความรู้สึกจินตนาภาพเอาไว้อ่ะใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกไปเลยว่าเธอจะมีความสุขมากมายแค่ไหนถ้าหากได้อยู่ในชีวิตของคุณแล้วถ้าหากคุณเข้ามาเธอจะแบบประคับประคองอารมณ์และความรู้สึกแหลแบบจะทำให้ชีวิตรักมันสดใสและพร้อมที่จะแบบเติบโตเคียงข้างคุณไปได้อย่างไรเธอแบบไม่เคยจินตนาการสิ่งอื่นออกเลยนอกจากการได้ใช้ชีวิตเคียงข้างคุณคือไพ่ดีมากเลยอ่ะเขาจินตนาการเรื่องอนาคตระหว่างเรากับเขาเอาไว้อย่างไรก็คือการได้อยู่ในชีวิตของกันและกันการได้อยู่ใกล้กันการได้ใกล้ชิดกันนะคะก็ดูจะสั้นเกินไปวันนี้นะคะไพ่ออกมาแบบที่หาดราม่าไม่มีเราก็จะมาเปิดไพ่ Oracle กันนะคะเดี๋ยวจัดวางไพ่ใหม่มาเปิดไพ่ Oracle กันค่ะน่ารักมากเลยนะคะไพ่วันนี้นี่คือพลังงานของแบบเป็นพลังงานของแบบบุคคลที่จะต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแน่ๆนะคะคือเตรียมความพร้อมแล้วแน่เลยนะเตรียมความพร้อมแล้วแน่เลยเพื่อที่จะได้อยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะขออนุญาตเปิดเพลงคลอนะคะพี่ๆเพื่อนๆเพราะว่ากลบเสียงไก่นะคะเรามาดูไพ่สำรับไพ่ออราเคิลนะคะเขาหรือเธอผู้นั้นจินตนาการเรื่องอนาคตระหว่างเรากับเขาเอาไว้อย่างไรคะที่ห่างไกลลงจอดไปเที่ยวไกลๆได้กันทัศนาจรเดินทางไปด้วยกันจินตนาการถึงการได้แบบเดินทางท่องเที่ยวอุ้ยทราเวลเที่ยวนะคะขับรถเที่ยวนั่งเครื่องบินเที่ยวนะคะนั่งเรือเที่ยวอะไรแบบนั้นหรืออาจจะเป็นพลังงานที่ว่าเขาอาจจะอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วคุณทั้งคู่อาจจะอยู่ไกลกันด้วยก็ได้นะคะที่ห่างไกลนะประมาณว่า long distance relationship คุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันเป็น long distance relationship เป็นความสัมพันธ์ระยะไกลไม่ได้อยู่ใกล้แน่นอนเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะมาหาคุณไม่ว่าคุณทั้งคู่จะมีอุปสรรคขวางกั้นรักมากแค่ไหนเขาก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะไกลห่างแค่ไหนไม่ว่าจะแบบยากแค่ไหนก็ตามนะคะถ้าหากคุณเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายต่อให้คุณและเธออยู่ไกลกันแค่ไหนเธอตั้งใจแล้วว่าถ้าคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของเธอไม่ว่าอุปสรรครักมันจะมีระยะทางกั้นขวางแค่ไหนเธอพร้อมจะไปกับคุณเธอพร้อมจะแบบลงเรือลำเดียวกันไปกับคุณไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเป็นทีมเดียวกันนะคะแล้วคุณก็ถูกจินตนาการถึงการที่แบบ
เขาได้ไปเที่ยวกับคุณเขาได้เคียงข้างคุณเขาได้พบเจอแบบประสบการณ์ดีๆเคียงข้างคุณเขาได้พบเจอสิ่งสวยงามและความรื่นรมย์ไปเคียงข้างคุณความสำคัญไม่ได้เกิดขึ้นกับว่าเขาได้เจออะไรแต่ความสัมพันธ์แต่ความสำคัญจริงๆเกิดขึ้นกับว่าเขาได้เคียงข้างคุณในขณะที่เขาได้เห็นสิ่งเหล่านั้นมันดีเหลือเกินนะคะอยากให้คุณมาเห็นสิ่งเหล่านี้จังเลยอาร์ตใช้ชีวิตอย่างสุนทรียภาพเคียงข้างคุณเขาจินตนาการถึงการได้ใช้ชีวิตเคียงข้างคุณแล้วก็ละเลียดความสุขละเมียดละไมไปกับอารมณ์อันแบบเบิกบานแจ่มใสในทุกๆช่วงเวลาชีวิตในทุกๆโมเมนต์เขาอยากจะใช้ชีวิตแบบละมุนละไมและเห็นอะไรอะไรก็แบบปิติยินดีไปกับคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาจะยินดีที่จะซึมซับทุกๆอารมณ์และความรู้สึกเขาจินตนาการถึงความสุนทรียะน่ะอบอุ่นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรให้มากมายเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะคะแล้วก็รูทคือบ้านรากพันธุบ้านนะคะพลังงานของบ้าน10ถ้วยค่ะเขาจินตนาการถึงการสร้างบ้านเรือนร่วมกันกับคุณนะคะอยู่บ้านเดียวกันกับคุณนะคะตื่นมาในตอนเช้าเห็นคุณในทุกๆวันก่อนนอนก็แบบจุ๊บคุณก่อนนอนอะไรแบบนี้น่ะนะคะนี่คือบ้านพลังงานของการแบบสร้างรากฐานชีวิตนะคะไปได้กันค่ะแล้วก็การค้นหาการตามหาการไตร่ตรองนะคะการค้นหาการตามหาการไตร่ตรองและความสันโดษแล้วก็เนเจอร์ธรรมชาติแล้วก็ดื่มด่ำกับของอร่อยสวีทแล้วก็แต่งงานกันไพ่ดีมากเลยนะคะเป็นไพ่ดีมากเลยเขาอยากจะใช้ชีวิตเงียบๆต่อให้มีช่วงเวลาที่เราสองคนจะได้เข้าสังคมจะได้ทำงานจะได้แบบทำอะไรร่วมกับผู้อื่นแต่ก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณให้แบบสันโดษนะคะไม่วุ่นวายอยากจะใกล้ชิดคุณให้มากๆอยากจะใกล้ชิดและสนิทสนมกลมเกลียวทางใจทางอารมณ์ทางจิตวิญญาณให้มากๆและอยากจะใกล้ชิดคุณในแบบที่แบบธรรมชาติไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องสังคมไม่ต้องวุ่นวายกับการแบบไปตามแบบที่ผู้อื่นเขาวุ่นวายกันนะคะเขาจินตนาการถึงการได้อยู่กับคุณ2-2นะคะอยู่ในสวนทำงานบ้านใกล้กันอ่านหนังสือคนหนึ่งแบบเล่นมือถืออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแต่นั่งตัวติดกันนะคะนี่แหละการแบบใช้ชีวิตแบบสันโดษร่วมกันเนเจอร์อยากพาคุณไปเที่ยวอยากพาคุณเดินทางอยากพาคุณแบบไปเห็นทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติที่สดสวยและเนเจอร์ยังแปลถึงการที่คุณทั้งคู่จะได้อยู่ด้วยกันแบบที่เป็นธรรมชาตินะเป็นตัวของตัวเองโดยธรรมชาติเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณแล้วเขาเหมือนจะรู้จักคุณดีเขาหรือเธอผู้นี้เหมือนจะมีความรู้จักคุณอยู่และรู้สึกว่ามันดีจังเลยที่ได้อยู่ด้วยกันเขาแบบคิดภาพออกเลยว่ามันจะเป็นธรรมชาติแค่ไหนถ้าคุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันเราสองจะสมัครสมานกันมากแค่ไหนผมจะสนิทกับคุณมากมายแค่ไหนผมจะรู้จักคุณเพิ่มขึ้นไปอีกผมจะได้เห็นคุณในทุกๆอริยบทเราจะสนิทกันอย่างเป็นธรรมชาติมันดีจังเลยที่เราจะได้เป็นคนที่สนิทกันที่สุดนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเดี๋ยวใจเป็นชายโอ้ฉันรู้สึกแบบอยากเห็นคุณในทุกๆช่วงเวลาฉันอยากเห็นคุณในทุกๆช่วงอายุจากนี้ไปฉันอยากจะใช้ชีวิตกับคุณแบบที่เราทั้งคู่เป็นตัวของตัวเองฉันจะได้เปิดเผยความรู้สึกคุณจะได้เปิดเผยความรู้สึกเราทั้งคู่จะเดินทางไปด้วยกันเราทั้งคู่จะใช้ชีวิตร่วมกันเราทั้งคู่จะแบบคุยกันในทุกๆเรื่องเราจะสนิทสนมกันเราจะเป็นคนที่รู้ใจกันมากมายที่สุดเราจะเป็นคนที่ยอมรับกันในแบบที่ตัวเราทั้งคู่เป็นอย่างแท้จริงเวดดิ้งคิดถึงการสวมแหวนแล้วเขาต้องการจะแต่งงานกับคุณค่ะเวดดิ้งเขาจินตนาการการสวมแหวนให้คุณแล้วเขาจินตนาการการแต่งงานกับคุณแล้วนะคะเธอจินตนาการแล้วแหละการได้ใช้ชีวิตคู่หรือการได้แบบครองคู่กับคุณหรือการที่แบบได้รับแหวนแต่งงานจากคุณนะคะแล้วก็จินตนาการถึงการกินการใช้ชีวิตการไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือการใช้ชีวิตประจำวันแบบทำอะไรอร่อยๆกินกันหรือไปแบบแสวงหาร้านอาหารนะคะที่น่ากินหรือแบบไปแบบ
นั่งร้านเบเกอรี่ร้านอะไรก็ได้ที่สวยๆนะคะถ่ายรูปให้กันมีความสุขด้วยกันนั่งคุยกันกระหนุงกระหนิงทำเหมือนแบบวัยรุ่นอะไรแบบนั้นนะคะนี่คือพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะคือจินตนาการแบบมากมายมากล้นเลยนะคะนี่คือพลังงานที่เขาจินตนาการถึงเรานะคะมีอะไรอีกแล้วเอามาอีกสักสำรับพออ่านได้แค่20นาทีก็ถือว่าไวไปนะคะมาเอาสำรับสุดท้ายนะคะสำรับสุดท้ายเขาหรือเธอผู้นั้นจินตนาการเรื่องอนาคตระหว่างเรากับเขาเอาไว้อย่างไรคะอุ๊ยขออภัยนะคะพี่ๆเพื่อนๆถ้าได้ยินเสียงแปลกๆ success นะคะถูกเลือกการได้รับการเอาใจใส่ successการได้รับการเอาใจใส่คุณเป็นที่โปรดปรานเหลือเกินก็ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือใจเป็นหญิงเขาจินตนาการว่าจะถูกคุณโปรดปรานไม่ควรใช้คำว่าโปรดปรานถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือใจเป็นหญิงเขาจินตนาการถึงการที่แบบเขาเป็นฝ่ายพิชิตใจของคุณเป็นฝ่ายแบบรักดูแลและทุ่มเทจนได้ใจของคุณมาหมดทั้งดวงใจ Jasmine Success น่ะเขาจินตนาการถึงการครองรักครองคู่อยู่กับคุณแบบที่เป็นคู่รักที่จะอยู่เคียงข้างกันตราบจนเท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเป็นความรักที่สุขสมหวังสักเซสนะคะถ้าคุณเป็นเนี่ยความสำเร็จการเพิ่มพูนนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายเธอจินตนาการถึงการได้เป็นที่โปรดปรานของคุณเธอจินตนาการถึงการที่เธอแบบทำตัวแบบใกล้ชิดแล้วก็แบบขี้อ้อนกับคุณแล้วก็ได้รับความรักได้รับความเอ็นดูมาจากคุณเธอชอบมากเลยเธอแบบจินตนาการเสมอแล้วเธอแบบปิติที่ได้เป็นอย่างนั้นปิติที่อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะ success strength ความมั่นใจและรักและเคารพในคุณค่าของตัวเองการเคารพในคุณค่านะคะความงดงามในสายตาของกันและกันความแข็งแกร่งในสายตาของกันและกันเขาจินตนาการถึงการที่เขารักและดูแลจนทำให้คุณมั่นใจในตัวเขาจนทำให้ได้พิสูจน์หัวใจกับคุณว่าคุณน่ะปลอดภัยที่เลือกเขาคุณนั้นน่ะวางใจและสบายใจได้เลยและอยากทำให้คุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจแบบได้อย่างกล้าหาญและสำเร็จที่สุดที่แบบเลือกให้เขาเข้ามาในชีวิตน่ะเขาต้องการที่จะเป็นคนที่แบบปกป้องคุณอย่างเข้มแข็งและอยากทำให้คุณมั่นใจในตัวเขาอยากทำให้คุณแบบชื่นใจและภูมิใจที่เลือกเขานะคะถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายเธอจินตนาการถึงการที่เธอนั้นงดงามในสายตาคุณเอแปลมาจากตำราของไพ่จริงๆนะคะเธอจินตนาการถึงการที่เธอนั้นน่ะเป็นคนแบบน่ารักและเป็นคนที่คุณเสน่หาแสนเสน่หาในสายตาของคุณน่ะและเธอก็ต้องการที่จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูและถูกคุณลุ่มหลงด้วยนะคะสเตรนเนี่ยอยากโดนลุ่มหลงอ่ะอยากถูกคุณลุ่มหลงจินตนาการว่าถ้าคุณหลงไหลเธอแบบมันจะดีแค่ไหนนะแค่คิดก็แบบมีรอยยิ้มแค่คิดก็มีรอยยิ้มหวานแค่คิดก็มีรอยยิ้มหวานแล้วว่าถ้าคุณลุ่มหลงอ่ะมันจะดีแค่ไหนนะคะ vitality ความมีชีวิตชีวาค่ะความมีชีวิตชีวาความร่าเริงแจ่มใสเบิกบานนะคะเขาหรือเธอผู้นั้นจินตนาการเวลาที่ได้ยินเสียงหัวเราะของคุณและมีความสุขและมีรอยยิ้มให้กับกันและกันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ transformation สันติสุขเขาจินตนาการถึงการที่ถ้าหากเจอความทุกข์หรือเจอปัญหาและอุปสรรคในอนาคตเขาจะยินดีที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและจะจับมือคุณประคับประคองกับคุณแบบที่ไม่มีวันแบบปล่อยมือเลยไม่มีวันต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเขาจะเตรียมพลังงานที่จะอยู่เคียงข้างคุณแบบจะไม่มีวันจากคุณไปไหนนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอรู้แบบลึกซึ้งและมั่นใจเลยว่า
ขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆคุณทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเธอมีความมั่นใจในตัวคุณว่าขอแค่ได้อยู่ใกล้คุณทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอมั่นใจ vitality ความมีชีวิตชีวาความร่าเริงแจ่มใสเสียงหัวเราะและรอยยิ้มความสัมพันธ์ดีงามแข็งแรงจินตนาการถึงการได้มีเสียงหัวเราะรอยยิ้มฟังเรื่องตลกคุยเรื่องตลกทำเรื่องอะไรตลกโปกฮาติ้งต้องไร้สาระร่วมกันและมีชีวิตชีวามากๆไม่เครียดจินตนาการถึงความสุขสดชื่นนะคะได้หยอกล้อกันนะคะได้ทำอะไรอะไรสดชื่นร่วมกันผีสันติสุขสงบใจปล่อยวางจริงใจแล้วก็เมตตาจินตนาการถึงการได้ทำบุญร่วมกันจินตนาการถึงการได้แบบทำสิ่งดีๆสร้างบุญบำเพ็ญกุศลนะคะเข้าวัดเข้าวาร่วมกันจินตนาการถึงการได้แบบไปเที่ยวแล้วอาจจะแบบไปกราบไหว้นะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานนะคะที่แบบน่าเคารพเลื่อมใสด้วยกันจินตนาการถึงการสร้างสมสะสมบุญสะสมกุศลสะสมการสร้างทานการเสียสละจาคะบารมีอะไรแบบนั้นไปด้วยกันซึ่งดีมากๆเลยนะคะคือจินตนาการถึงการได้ครองรักครองคู่อยู่ด้วยกันกับคุณจนแบบตราบจนชั่วชีวิตด้วยความสันติสุขนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาหรือเธอผู้นั้นจินตนาการอนาคตระหว่างเรากับเขาเอาไว้นะคะจบแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เปิดการให้เท่านี้นะคะดีจังเลยค่ะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะร่ำรวยเงินทองสมหวังในความรักทุกประการเลยสมหวังในชีวิตทุกอย่างเลยสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ